ในปี2018นี้นะคะวงการแฟชั่นจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของ Vogue ค่ะนิตยสารแฟชั่นแถวหน้าที่พยายามจะปรับภาพลักษณ์และการแสดงออกนะว่าทีมงานให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นการจ้างช่างภาพผิวสีนะคะหรือว่าการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนแอฟริกันอเมริกันผ่านนางแบบชื่อดังอย่างบียอนเซ่แต่ก็ยังไม่วายค่ะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าขาดความระมัดระวังล่าสุดนะคะก็ไปเกิดขึ้นกับการถ่ายแบบของนางแบบสาวเคนดัลเจนเนอร์ค่ะที่ Vogue เนี่ยจับนางแบบสาวผิวขาวนะคะมาทำผมทรงเอฟโรแบบคนผิวสีโดยเผยแพร่ลุคดังกล่าวออกมาใน2ภาพนะคะผ่านทาง Instagram แต่ว่าก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากค่ะเพราะมองว่าเป็นความไม่เหมาะสมนะที่ทำไมเอาคนผิวขาวเนี่ยมาปรับลุคเป็นคนผิวสีแทนที่จะใช้นางแบบผิวสีที่มีทรงผมเอฟโรไปเลยซึ่งก็มีมากเหมือนกันในวงการแฟชั่นด้วยขณะที่คนบางกลุ่มนะคะกลับไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นความไม่เหมาะสมค่ะเพราะมองว่าเป็นเรื่องของการออกแบบแฟชั่นแล้วก็การเลือกใช้นางแบบที่มีชื่อเสียงอย่างไรก็ตามค่ะ Vogue ก็ออกมาแถลงการขอโทษในประเด็นนี้นะคะระบุว่าแฟชั่นชูตเซตนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อฉลองครบรอบ15ปีของ CFDA Fashion Fund ค่ะงานมอบรางวัลให้กับนักออกแบบดีเด่นประจำปีแล้วก็อยากทำลุคออกมาให้เป็นแฟชั่นปลายยุค60ถึงต้นยุค70ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะบอกเล่าเรื่องคนผิวสีอย่างไม่เคารพนะคะ